สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเจออัปเดตใหม่ครับโอเคแล้วอ่านโน้ตที่ซึ่งก่อนก็แล้วกันอันขอประกาศครับอัปเดตอะไรบ้าง UI หน้าตาหน้าจอนี่อาจจะดูดีขึ้น Add new easy to use feature เกมบาลานซ์ครับปรับเกมบาลานซ์ไม่รู้คืออะไรบ้างก็คอยเช็คที่โน้ตครับลองภาษาไทยกับอ่านภาษาไทยก็ได้ครับคือต้องอ่านแล้วนะนี่ก็มีแพ็คราคาถูกมาให้ด้วยครับเอ้ยมัน120รูปีเองนี่กดเข้าไปดูประมาณ700ปังประมาณ700นะพี่ไม่ชัวร์ราคา7800 7800ได้120รูปีครับแต่ได้ Assassin ไปแล้วขนนกด้วยนะเขาจะที่เขาเราประท้วงกันก็ประมาณนี้ครับที่หลายๆคนประท้วงกันก็คือจะเน้นขายขนนกมากเกินไปครับน้องหลายๆคนก็อย่างว่าเราให้ขนนกไปกับตัวท็อปใช่ไหมล่ะแต่ทีมเทพแล้วก็ไม่ค่อยมีใช้กันอยู่แล้วแต่ทีมเทพก็มีใช้อย่างที่พี่เห็นครับเพียบเพราะใครๆก็อยากแอดทีมเทพครับปรับ UI ครับหน้าตาตัวละครอันนี้ให้เห็นด้วยครับไอเทมตัวนี้ไอเทมชิ้นนี้ใช้กับอะไรบ้างวัตถุดิบชิ้นนี้ใช้กับตัวไหนบ้างทีม A และทีม B อยู่ในหน้าจอหลักครับเมื่อกี้เห็นไหมครับสลับได้ไม่รู้เว้ยเจอเว้ยเจอคำศัพท์ยากนี่ไงมีล็อกแล้วใช่ป่ะเพื่อไม่ให้เผลอขายและมีการขายที่ละหลายๆตัวด้วยครับออโต้เพย์ก็สวิตช์ทีมได้ครับนี่แจกขนนกเป็นช่วงเวลาครับปรับเวลาใหม่หรือเปล่ารอบแรก6โมงเช้าถึง10 6ถึง8นะครับตอนเช้า6โมงเช้าถึง8โมงเช้ารับขนนกน่าจะได้5ขนนกต่อแต่ละช่วงเวลาครับภาษาไทยเขาไม่แปลให้ไปเคลียร์กันเองเว้ยอีกรอบก็คือ10โมงถึง10ถึง10โมงถึงเที่ยงครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงและรอบเย็นก็4โมงเย็นถึง6โมงเย็นครับ3รอบนี้จะได้ขนนก5ขนนกฟรีแก้ไข Report Special State เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ Radio Raw Number Evolution เนี่ยใช้รู้สึกเขาว่าจะลดการใช้วัตถุดิบอย่างละ1ครับแต่ละชนิดอย่างละ1ปรับความสามารถของเรนเจอร์มั้งนิดๆหน่อยๆเพิ่มมั้งเพิ่ม Ability ต้องไปดูครับดูก็จะไม่ได้นี่สำหรับใครจะซื้อเงินขาดแคลนเงินก็มีขายครับเพิ่มให้อีกนิดหน่อยด้วยจะว่าต้องซื้อเงินเชียวเหรอซื้อทั้งขนนกทั้งเงินทั้ง2ทีมและ EXP นะครับจัดทีมยังไงก็ได้แล้วที่จริงมันแก้มานานแล้วอันเนี้ยปรับโหมดสอนเล่นใหม่ปรับเนื้อเรื่องใหม่ Chance Max Number of Fan Inviteชวนเพื่อนหมายได้วันละ20คนเท่านั้นแอนชาร์ the max number of friendship point to feature a chance เนี่ย10ต่อ1อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปกดดูกันว่าได้กี่อันกันแน่โอเคครับไปดูการแลกเปลี่ยนขนนกกันเลยหน้าไหนเอ่ยนี่นะแค่หนึ่งนี่อาใช่ด้วยเปลี่ยนได้แค่10ครับจุกเลยครับพูดตรงๆ
สุดยอดจริงเหลือๆไว้หน่อยเผื่อเขาจะมีอะไรกล้าคึกกล้าแค่แต่ตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับมันคงไม่มีอะไรแตกต่างจากนี้ตอนที่ UI เปลี่ยนครับดู2ทีมได้แล้วช็อกแป๊บสำหรับคนที่แฟนชิปพอยน้อยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ก็คือต้องล็อกอินมารับขนนกฟรีด้วยแล้วมันขยายแม็กเป็น10เนี่ยน้องก็ไม่ต้องล็อกอินบ่อยๆครับพอออนไลน์มันก็ขึ้นเพิ่มครับเพราะเวลาเขากดให้เฟนพอยต์หรือเวลากดให้เฟนคะแนนเพื่อนเนี่ยพี่ก็เต็มไปหมดละกดไม่ได้แล้วด้วยอยากรู้ว่าเท่าไหร่ยังช่วยได้แค่50เหมือนเดิมอ่ะเพื่อนพี่ดูดิแอดไว้ขนาดเนี้ยเขาแอดมาขนาดเนี้ยแล้วพี่ส่งให้ก็ได้แค่50อ่ะบางทีก็รู้สึกไม่ดีนะพยายามไม่นึกถึงอ่ะเราส่งกลับให้ได้ไม่ทุกคนอ่ะดูหล่อดีไหมอันนี้ไม่ได้แก้อะไรมาทีมดูระบบล็อกกันครับล็อกก็ตรงไหนว่าเอาไปตัวกากาก่อนกดล็อกการไปกดขายนี่ชิบเป๋งเลยนะอลิสก็ไม่กากนะเห็นเขาเล่นแล้วโอเคล็อกแล้วตัวนี้ก็จะล้มล่างไม่ได้ขายไม่ได้ประมาณนี้นะขายล็อกเห็นแล้วนะตัวล็อกรูปลูกกุญแจครับถ้าล็อกแล้วมันขึ้นตัวอักษรเป็นภาพสีเข้มแสดงว่าล็อกแล้วน่าจะเอาไปขายไม่ได้แล้วกดเซลล์ได้ไงเนี่ยเธอบ้าหรือเปล่าอีกทีล็อกก็สิกดขายได้หรือเปล่าโอเคครับขายไม่ได้อีโวได้หรือเปล่าล็อกถึงล็อกแล้วแต่ยังอีโวได้ครับใช้ไอเทมน้อยลงไหมหลายๆอันผมว่าน่าจะใช้น้อยลงนะนี่อย่างน้ำยาเรนเจอร์ส่วนใหญ่จะเห็นที่ละ3อัน4อันไอติมไอพวกเหลือเยอะๆเนี่ยใช้เยอะจังหอยกาบนี่เพิ่งอีโวตัวล่าสุดไปเนี่ยดึน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 แต่วันนี้โอ้โหคิวเยอะจังจะอีโวนี่ครับ First Day Honey ไหนว่าใช้น้อยลงอ่ะเอาเชอร์รี่เรา5อันเลยนะอะไรมันน้อยลงวะหลอกกันหรือเปล่าคือไงอุตส่าห์รอคิดว่าจะใช้น้อยลงแกจะขึ้น7ดาวกันหมดแล้วไม่แน่ใจมันไม่รู้ไม่ได้จดไว้ไงเราก็ไม่รู้พลาดเองน่าจะจดไว้จะได้รู้ทำไมเจมส์โจชามาอยู่ข้างหน้ามันเรียงอะไรเพิ่มหรือเปล่ากดเองสิกดเกรดเรียงตามเกรดแต่ถ้าตัวซ้ำกันจะอยู่ใกล้ๆกันครับก็ดีเหมือนกันถึงจะเป็นออกมาใหม่ก็เถอะทำให้เราเช็คได้ง่ายขึ้นครับถือว่าเอาใจเหมือนกันนะแต่อันนี้เรียงตามอะไรเอ่ยพวกนี้เป็นตัวหลักไงครับเจมส์เจ้าชายผมใช้ไว้ทีม B เอ้ยไม่ใช่นี่ ไม่ใช่แล้วทำไมมาอยู่ก่อนล่ะเกรดนี่วัดจากอะไรพลังโจมตีก็ไม่น่าใช่ตัวมีสกิลอ่ะไม่น่าใช่ไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณจากอะไรจ้างมันก่อนแล้วกันแต่ก่อนเขาจะคำนวณที่เลเวลครับถ้าเลเวลเท่ากันก็คำนวณแร่ที่ใช้ครับ
แร่เขาตัวไหนใช้แร่มากกว่าก็เกรดสูงกว่าแล้วระบบขายที่หลายๆตัวยังไม่กล้ากดเลยลัสเซสโอเคกบเขียวเพียบตองไว้รอครับกดเซลล์สิอ๋อนี่ครับขายที่หลายๆตัวก็กดคลิกไปคลิกไปคลิกไปแต่ยังไม่มีอะไรให้ขายครับกดปิดไปก่อนกังวลมากครับระบบกูจะไม่ชัวร์จะให้พี่ลองก่อนนะหดไลค์กันไปแล้วไอ้ลบ7 5ดาวมาสเตอร์ไปตัวแล้วนะโอเคส่วนนี้ไม่น่ามีอะไรแปลกละยังเหมือนเดิมสมุดสะสมมีอะไรเพิ่มให้เราสะสมอีกไหมไม่มีหาแป๊บสาตื่นมาทำฝันร้ายไงฝันว่าอันดับล่วงไม่ได้80รูบี้ตามถึงไปในฝันนะเอลิสมอดครับไปดูกันมีอะไรใหม่ไหมก็ไม่มีนะจัดคะแนนกันเดิมๆแต่น้องไหนคนไหนที่ยังสู้ใน Battle Mode ไม่ได้มาเก็บตรงนี้นะครับไม่รู้เขาเปลี่ยนแล้วยังนะแต่ถ้าได้สักล้านคะแนนก็จะได้เงินอีก 9,600 ครับเงิน 9,600 ก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าต้องลงครบด้วยทั้งวันก็ 9,600 ก็ตีรอบละหมื่นเพราะมันได้ไอเทมอีกชิ้นด้วยรอบละหมื่นวันหนึ่ง20รอบก็ 200,000 เลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติยังสู้กันปกติแต่ขยายไม่เป็น10ครับจาก5เป็น10ทั้งขนธรรมดาและขนพิเศษขยายจาก5เป็น10และเมื่อเลเวลอัพจะไม่ขึ้นเต็มแม็กนะครับแต่จะขึ้นเป็นบวก5อันแทนมีเท่าไหร่ก็จะบวก5อันไปให้ครับดูสเปเชียลสเตจครับเมื่อคืนลงไปรอบหนึ่งแล้วไม่ได้ดั่งหวังก็เลยปิดไปดีกว่ารอรุ่นซิเขาจะแก้ไขอะไรหรือเปล่าเอาไม้แมทเทเรียลก่อนสิเห็นก็ว่าขึ้นบอกด้วยนี่ครับว่าไอ้เนี้ยตอบตรงนี้และใช้กับตัวไหนบ้างขึ้นบอกเลยครับจะได้รู้ว่า109อันเอาไปอัพตัวไหนดีเจมเว้ยเจมใช้เยอะหอยกาบที่หายากโอ้โหใช้ไม่กี่ตัวเนี่ยแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยนะบราวเดอร์ให้เป็นตัวท็อปแล้วกันน้ำยาเลนเจอร์ที่หากันจะตายโหมันใช้เยอะจริงๆอะรู้สึกว่าถ้าเป็นดาวระดับแบบจะขึ้นดาวสุดท้ายมันอะน่าจะใช้คิวยาวเฟ้ยเลยอะไรหายากอีกเชอร์รี่ก็ใช้ไม่เยอะนี่แต่นี่ไงตัวเด็ดก็นี่ไงตัวแม่มดเนี่ยโอเคไปแล้วเราไปเปิดอันอื่นกันส่วนสุดท้ายแก้ไขอะไรไหมโอ้โหปรับขยะกลับมาอีกแล้วครับโอ้เราคิดว่าจะแก้อะไรเรนเจอร์กลายเป็นปรับขยะกลับมาอีกแล้วน่าเกลียดลงนี้ลงแต่เมื่อคืนแต่มันก็ดีนะทำให้เราไม่ต้องไปลงด่านล่างๆเอ้ยอาจจะเล็งง่ายขึ้นก็ได้นะโอ้ไม่ดิเจอดาวเดียวมันก็ไม่ชัดเหมือนกันพยายามคิดง่ายดีครับก็ดับเหมือนเดิมอะตัวเรนเจอร์ผมเล็งตัวเรนเจอร์อยู่
จะจริงด่านล่างขึ้น8อันก็ได้นะผมจะได้เล็งสปายหน่อย6อันเล็งไม่ทันมันวิ่งเร็วเกินสรุปว่าไม่ได้แก้อะไรนะแค่เอา1ดาวมาใส่เองดูที่ชั้นสูงสุดแล้วกันครับอ้าวปอบมาชั้นนี้ไม่แก้อะไรกับมันวะขอดูชั้นแรกแล้วกันครับเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเรนเจอร์เหมือนเดิมแค่เอาไอเทมขยะไปใส่ด่านสูงๆแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวลุยสร้างกันสักรอบครับเราลุยอันอื่นดีแป๊บนึงผมดูก่อนเมื่อกี้ผมคิดอะไรได้อยู่ลุยอันนี้แล้วกันครับขึ้นบอกดิครับยึดทาวเวอร์ได้เขาขึ้นบอกด้วยดูซิมีอะไรแตกต่างไหมเยอะไว้หรือเปล่าผมจัดใส่หน้าจอเดียวไม่พอเนี่ย10ตัวเนี่ยต้องตัดครึ่งหนึ่งครับระบบสุ่มยังเหมือนเดิมครับแต่เขาจะปรับช้าเอาลงเอาใจเราหรือเปล่าก็พอช้าอยู่นะบอกมันใกล้กันครับไม่ได้ช้าหรอกนี่ครับการที่จะได้ไอเทมระดับสูงต้องมาเก็บโอ้โห1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวคือถ้าเป็นแบบประมาณ3ดาวล้วนๆเนี่ยมันจะดาวนี่มันจะเด่นไงเจอ1ดาว2ดาวมาด้วยมันรูปทรงมันใกล้เคียงกันก็ยังพอเห็นแล้วครับโอเคการเปลี่ยนครั้งนี้คงจะโวยวายกันไปอีกนานครับบางคนก็ถึงขั้นจะเลิกเล่นไปเลยล่ะมั้งสำหรับน้องๆที่มันแบบที่พี่ว่ามันเปลี่ยนแปลงจนน่าเกลียดจริงๆก็ตรงเป็นนี่แหละครับแลกขนนกได้10ครั้งต่อวันเนี่ยจะได้เพิ่มมา10เองแล้วเฟรนด์พอยท์ที่เหลือจะไปไหนบายนี่ก็ได้5ครั้งปั๊มน้ำยานี่เหรอย่างนี้น้องเพื่อนน้อยไม่ต้องกังวลแล้วมั้งมันจะกลับไปสู่ยุคเท่าเทียมกันแล้วคือไม่ได้ขนเวอร์เกินไปไงแต่คนที่เขามีเยอะอยู่แล้วเขาก็ได้เปรียบแล้วนะเขาก็สบายแล้วพี่ถือว่ามีเยอะป่ะตอนนี้ก็ยังเยอะนะแต่ปกติวันหนึ่งพี่ก็แลกเป็นร้อยเหมือนกันนะไม่รู้ถึงป่ะเอาสักร้อยหนึ่งแล้วกันต่อวันแล้วเหลือถ้าแลกได้เหลือแค่10นี่พี่อาจจะหายไปวันละ90ครับจนถึงไม่วันที่ไม่พอใช้ฉะนั้นด่านสำคัญด่านไม่สำคัญบางทีก็ต้องไม่ลงและอาจจะไม่ได้เก็บเลเวลเรนเจอร์ตามด่านอื่นๆด้วยส่วนน้องๆถ้าแบบแรกวันหนึ่งไม่10 20กว่านกก็น่าจะ
ได้มีปัญหามากขึ้นเท่าไหร่เล่นแบบปกติอ่ะไม่ได้แบบเพื่อนเยอะเกินอะไรเงี้ยแค่ขยันเข้ามารับขนนกฟรีครับอ่ะเดี๋ยวบอกเวลาอีกรอบแล้วกันจะได้มารับขนนกฟรีได้ถูกเวลาครับหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะครับรับรอบแรกน่าจะเริ่มวันนี้ละมั้งแล้วก็10โมงถึงเที่ยงครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็4โมงเย็นถึง6โมงเย็นอีกรอบครับจำกันเองนะสักพักก็คงชินแหละตอนนี้10โมงแล้วได้หรือยังฉันยังไม่ได้กดรับสิก็ต้องกดรับอยู่ดีทำอะไรได้ล่ะกดรับแล้วมีอะไรเพิ่มไหมโอเคครับเดี๋ยวจะไปลุ้นเล่นกันในช่วงอื่นต่อไปตอนนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาสำหรับตัวท็อปๆมากกว่าครับพอจะเก็บเลเวลเนี่ยมันต้องใช้ขนนกเยอะครับพี่เก็บเลเวลอยู่สัก215อย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นไปได้ก็ขึ้นสัก 1% นี่ก็3ขนนกแรกได้มั้ง3ขนนกกัน 1% แล้วจะต้อง300ขนนกอ่ะก็เนี่ยอาจจะได้สัก1เลเวลตอนนี้ยังได้ไงแล้วหลังจากนี้มันจะไม่ได้อย่างนี้แล้วไงโอเคช่างมันครับเรื่องของอนาคตเราเล่นให้สนุกของเราไปก่อนแล้วกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ถ้าอันไหนถูกใจก็ไปสนับสนุนเขาแล้วกันหรือถ้าเล่นแบบชิลๆเราได้ก็เล่นไปโอเคสวัสดีครับตะกี้พูดไม่หมดครับกลับมาพูดอีกรอบโอเคมาแล้วครับล็อกอินเข้ามา10โมงกว่า5ขนนกครับเฟเจอร์โอเคน่าจะเป็นขนนกธรรมดานะครับถ้าเป็นขนนกพิเศษน่าจะขึ้นว่าสเปเชียลฟิเตอร์อะไรอีกไม่เอาแล้วกันครับไม่ซื้อแล้วครับดูซิแจกขนนกแบบไหนธรรมดานะครับก็3รอบรอบละ5เฟเจอร์ครับรับไปโอเคไปดูได้ขนนกพิเศษจะแตกต่างยังไงหรือเปล่าไปดูกันสิครับโหลดช้าก็เข้าใจนะครับเพิ่งเข้าเกมมันจะช้าก่อนรอบนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับทางเกมก็เกี่ยวกับทางผมอีกรอบก็4โมงเย็นครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นแค่ล็อกอินเข้ามาแพทเทิร์นสิครับคนนกส่วนนี้ไม่เกี่ยวกันครับไม่ได้ยังรีเหมือนเดิมชั่วโมงละอันเหมือนเดิมโอเคไปดูหน้าจอปรับพลังเรนเจอร์กันครับเขาว่าพลังมันไม่ได้ลดนะคือปรับเป็นทศนิยมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าใส่ศูนย์ไปข้างหลัง2ตัวพลังก็จะเท่าเดิมครับ800,000ใส่ตัวหนึ่งก็เป็น8ล้านใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เป็น88ล้านครับก็คือยังเท่าเดิมครับแค่ปรับตัวเลขให้มันน้อยลงแค่นั้นเองจะได้ไม่ดูเยอะแยะเกินไปครับยังไงดีล่ะครับนี่กันก็คือ 1% ครับของ 100% ปรับให้ดูแค่ 1% ก็พอเขาว่าสกิลปรับด้วยไหมตัวนี้ยังไม่ปรับครับยังไม่โดนฉะนั้นค่าพลังยังเท่าเดิมนะครับไม่ต้องกังวล นะครับค่าพลังยังเท่าเดิม HP ยังเท่าเดิมแค่ปรับให้เห็นว่ามันปรับให้เห็นว่ามัน 1% แต่จริงๆมันก็ยัง 100% เท่าเดิมครับเชื่อผมใช่ป่าววะนี่อย่างนี้ 40,000 ใส่ศูนย์อีกตัวก็เป็น 400,000 ใส่ศูนย์อีกตัวก็เป็น 4ล้านครับน่าจะเท่าเดิมครับอั
ันนี้จำไม่ค่อยได้เว้ยโคนี่ 80% โอเคเท่าเดิมครับไม่น่ายังไม่น่าจะมีปรับนะ 35% เท่าเดิมโอเคไปดูตัวอื่นครับตกลงไม่ต้องไปกังวลเรื่องค่าพลังนะครับมันยังให้เท่าเดิมครับอันนี้ต้องเลเวลอัพก่อนด้วยถึงจะรู้คิดว่าจะแก้ให้สิอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าปรับอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ตัวหลักผมไม่โดนปรับอะไรนะยังเท่าเดิมโอเคฉะนั้นค่าพลังลดลงไม่ต้องกังวลนะครับมันแสดงให้เห็นแค่ 1% แต่จริงๆแล้วมันยัง 100% เท่าเดิมครับเติมศูนย์ไปอีก2ตัวก็จะเป็นพลังเดิมของมันไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องโวยวายไม่ต้องถามด้วยนะบอกชัดเจนใครไม่เชื่อก็ไปตีป้อมเอาแล้วเลือดป้อมรู้สึกว่าจะปรับด้วยครับปรับด้วยวิธีการเดียวกันนี่แหละไปสู้กันอ่ะ202ชิวๆด่านจะชิวไปไหนเนี่ยเลือดป้อมครับเห็นไหมครับ1ล้านกว่าๆถ้าโดนสกิลทีเดียวน่าจะตายแต่ไม่เห็นป้อมฝ่ายตรงข้ามไปแต่ก็ยังตีนานเหมือนเดิมครับมันไม่ใช่1ล้านครับจริงๆมันก็นี่คือ 1% ครับแสดงเห็น 1% ครับจริงๆมันก็คือ119ล้านครับโอเคนะอาจจะไปตีป้อมชาวบ้านก็ได้กับ Special A VS Battle Mode แต่มันหมัดเดียวก็ตายได้เนี่ยมันยังเลเวลน้อยๆไงครับไงครับโอ้ไม่สู้แป๊บเดียวดับล่วง ไปดูให้ชัวร์ครับคือไม่ต้องไปกังวลนะเลือดป้อมกับ HP กับค่าโจมตีมันยังเท่าเดิมครับแต่มันแสดงให้เห็นน้อยลงแค่นั้นเองนี่มันก็ยังเลเวลน้อยครับก็คือยังให้ไม่ให้เห็นตอนนี้แหละพลังที่แท้จริงของมันก็คือคูณไปใส่ศูนย์เติมท้ายไปอีก2ตัวครับจบไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรโอเคไปตัดต่อกันแหละมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้ว